สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่14มีนาคมพุทธศักราช2563สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:37 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลและรองศาสตราจารย์อนุกันอิสระเสนาณอยุธยากรรมการและเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำนางสาวพิชชาจุนหวานิชผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2555ให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมชีวเวชที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดสหรัฐอเมริกาและได้สำเร็จการศึกษาดังกล่าวแล้วเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานปิดภาคเรียนโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์มูลนิธิชัยพัฒนาประจำปีการศึกษา2562เวลา 17:34 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานปิดภาคเรียนของโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์มูลนิธิชัยพัฒนาจารุวัฒนานุกูลท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2562ปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงประถมศึกษาปีที่6รวม243คนครูจำนวน16คนในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ครูที่มีความวิริยะอุตสาหะพระราชทานทุนการศึกษาและรางวัลแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและความประพฤติดีและพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนใหม่เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายตัวเป็นนักเรียนจำนวน39คนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสสำเร็จการศึกษาจำนวน32คนสำหรับการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือความรู้ดีมีคุณธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมภายใต้โครงการสร้างนักเรียนดีมีคุณธรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เป็นเยาวชนที่ดีและมีคุณธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งจัดกิจกรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงในส่วนของการพัฒนานักเรียนได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนจิตรดาส่งวิทยากรไปให้ความรู้ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาส่งนักศึกษาไปจัดค่ายคณิตศาสตร์และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อการสร้างภาวะผู้นำและการส่งเสริมความรู้ด้านไอทีเพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในอนาคตส่งผลให้นักเรียนเกิดการพัฒนาการอ่านเขียนคิดและวิเคราะห์มีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกจนได้รับรางวัลต่างๆอาทิรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันเทควันโดนอกจากการเรียนรู้ตามหลักสูตรแล้วยังส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่นการแสดงโขนใหม่ชัยพิทยพัฒน์เรื่องรามเกียรติ์โดยวันนี้เสนอตอนมายราบสะกดทับการปลูกพืชผักสวนครัวในแปลงดินของแต่ละห้องแล้วนำผลผลิตมาประกอบอาหารส่งเสริมการรับประทานผักและการจัดการเรียนรู้ต่อยอดศูนย์การเรียนรู้บ้านของพ่อโดยนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในการทำน้ำดื่มปลอดเชื้อโรคเพื่อบริโภคภายในโรงเรียนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ด้านการป้องกัน HIV ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกณกรุงเนปิดอร์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานThank you.
ลา 17:33 นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงเนปิดอสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานและประทานพระวโรกาสให้ผู้แทนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเฝ้าและมีพระปฏิสันถารณห้องพักรอโรงแรมฮิลตันเนปิดอจากนั้นเสด็จไปยังห้องประชุมทาราพีส่งปฏิบัติภารกิจกรณียกิจด้านการป้องกัน HIV ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกโดยทรงร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการป้องกัน HIV ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกซึ่งโครงการเอสแห่งสหประชาชาติหรือ UNAIDS ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการป้องกัน HIV ในภูมิภาคซึ่งครั้งนี้มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการป้องกัน HIV ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและประเทศไทยโดยนับเป็นความร่วมมือต่อเนื่องหลังพระราชทานและประทานพระวโรกาสให้นางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเฝ้าเพื่อร่วมหาแนวทางพัฒนาและสืบสานงานป้องกัน HIV ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาในการนี้ส่งร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ของประเทศไทยที่จะนำไปสู่การยุติเอสในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกกับคณะผู้แทนระดับสูงของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและผู้แทนจากประเทศไทยใน3ประเด็นสำคัญได้แก่การตรวจหาการติดเชื้อ HIV การขยายและการจัดบริการด้าน HIV โดยพลังจากชุมชนการดูแลให้บริการอย่างทั่วถึงเท่าเทียมโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระดำรัสแทนพระองค์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถความตอนหนึ่งว่า Pre-exposure prophylaxis or PrEP is a game-changing innovation for people who are at high risk of contracting HIV yet most countries in the region do not have the policies in place to implement PrEP at scale.The good news is that a handful of countries in the region, including Myanmar and Thailand, are taking the lead and have included PrEP into national HIV strategies with different models and at different stages. For Thailand, PrEP is part of our universal health coverage benefit package. It was built on the Princess PrEP program and initiative I led.Vietnam and Cambodia also started national plan for scale up PrEP since last year. Apart from this effort, we must continue to raise awareness and advance political commitment to quickly expand PrEP across the region. In addition, there remain a sizable number of people who do not know they are HIV positive. Scaling up access to HIV testing is therefore critical as it offers everyone the right to know their HIV status.ทั้งนี้ที่ประชุมยังมีการหารือแนวทางต่อไปของโอกาสที่จะเกิดความร่วมมือแบบ South to South ระหว่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและประเทศไทยโดยผู้แทนจากทั้งสองประเทศด้วยในฐานะทูตสันทวไมตรีของโครงการโรคเอสแห่งสหประชาชาติในการป้องกัน HIV ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถส่งสนับสนุนโครงการหลายโครงการเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIVรวมถึงทรงริเริ่มโครงการเพล็บพระองค์โสมโดยขยายและจัดชุดบริการป้องกันแบบผสมผสานพัฒนารูปแบบบริการใหม่ที่มีประสิทธิภาพเช่นเพล็บหรือยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อ HIV มาเสริมในชุดบริการจัดระบบบริการให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการป้องกันและดูแลรักษาอย่างรวดเร็วรวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกให้แก่สังคมและชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อโดยประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นที่จะยุติปัญหาเอสซึ่งมีเป้าหมายหลัก3ประการคือลดจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อ HIV และลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจาก HIV และเพศสภาวะลงเพื่อนำไปสู่การยุติปัญหาเอสภายในปี2573ต่อไปในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานสำคัญด้าน HIV ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและโครงการเอสแห่งสหประชาชาติจากนั้นประทับรถยนต์ที่นั่งไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเนปิดอสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประทานพระวโรกาสให้นางสุภัตราศรีไมตรีพิทักษ์
เอกอัครราชทูตณกรุงย่างกุ้งเฝ้าถวายของที่ระลึกก่อนประทับเครื่องบินที่นั่งเที่ยวบินพิเศษซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเสด็จกลับประเทศไทยโดยมีเอกอัครราชทูตณกรุงย่างกุ้งพร้อมข้าราชการไทยเฝ้าส่งเสด็จเวลา 22:20 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาเสด็จถึงท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครอันเป็นการเสร็จสิ้นพระกรณียกิจด้านการป้องกัน HIV ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกณกรุงเนปิดอสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานผู้ราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดยะลาวันนี้เวลา 16:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัยสิทธิ์พานิชพงศ์ผู้ราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22ที่47ที่43และที่41ได้สนธิกำลังร่วม3ฝ่ายขยายผลบังคับใช้กฎหมายกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงในพื้นที่จึงเกิดการยิงปะทะบริเวณริมแม่น้ำสายบุรีบ้านเบญญาหมู่ที่2ตำบลตาเซะอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาจากการปะทะกันทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บ4รายคือร้อยโทต่อตระกูลปั้นสำรอง10โทสุเกษมบุตรน้อยอาสาสมัครทหารพรานพรชัยแปลงคิดใสและอาสาสมัครทหารพรานฮาฟิสเมาะมูซอทั้งหมดได้รับการรักษาณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของกำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาภาคใต้ด้วยกระบวนการ PLC ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาภาคใต้ด้วยกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาภาคใต้ประจำปีการศึกษา2562และติดตามผลการขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนคุณธรรมซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินงานร่วมกับกองทุนการศึกษาภาคใต้โดยมีผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการทำงานและรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษาภาคใต้สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนาเยาวชนผ่านเครือข่ายชุมชนคุณธรรมตามกระบวนการเรียนรู้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปในอนาคตโอกาสนี้พลเอกเฉลิมชัยได้ขอบคุณและชื่นชมหน่วยงานที่เป็นพี่เลี้ยงและให้ความอนุเคราะห์พัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาภาคใต้ทั้ง11โรงเรียนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถให้สหายจากพระอาการประชนโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจักรดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้สหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิประชาชนจากเขตห้วยขวางเขตดุสิตเขตพระโขนงกรุงเทพมหานครประชาชนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและประชาชนจากจังหวัดนครสวรรค์ท่านี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9:00 น.ถึง16:30 น.
และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ